โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Cookie Run Oven Break นะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับแพทประจำวันพุธที่29กันยายนนะครับก็เป็นแพทปลายเดือนกันยายนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ผมเพิ่งไปอัปเดตสดๆใน Play Store เลยนะครับก็คืออย่างนี้ตอนนี้ครับในแพทรอบนี้เหมือนทางฝั่ง Android เนี่ยจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับก็คือปุ่มอัปเดตไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยเหมือนประมาณว่ารอครับแบบเล่นเกมอื่นรอไปก่อนจนสักประมาณ11โมงครึ่งหรือปุ่มอัปเดตไม่รู้ขึ้นตอนไหนครับผมมาเช็คอีกทีคือประมาณ11โมง45นาทีก็เอาขึ้นแล้วครับผมก็เลยรีบมาถ่ายรีวิวเลยนะครับโอเคมาละส่วนฝั่ง iOS เหมือนจะไม่มีปัญหานะครับก็คือใครใช้ iOS เหมือนได้เล่นก่อนนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ฝั่ง Android ปุ่มอัปเดตขึ้นแล้วนะฮะมาเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์คุกกี้แฟชั่นวีคนะครับแล้วก็มีคุกกี้ตัวใหม่ด้วยนะครับที่มาในแพทนี้นะครับก็คือคุกกี้รสอะไรเนี่ยซาวเบลป่ะถ้าอาทีก็ขออภัยนะครับอันนี้ก็คุกกี้ตัวใหม่ที่มาในแพทนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมสมบัติใหม่ด้วยนะครับชื่อว่าสปอตไลท์แฟชั่นนิสต้านะครับสำหรับสมบัติใหม่ที่มาในแพทนี้นะครับโอเคอะไรเนี่ยการประชันกิลยกเลิกการใช้คุกกี้ชายนิ่งกิตเตอร์และไมโปรดิวเซอร์ในอาร์เรน่าที่2นะครับยกเลิกการใช้คุกกี้รสป๊อปปิ้งแคนดี้และแท่งไฟเจลลี่ป๊อปในอาร์เรน่าที่8เหมือนประชันกิลจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวไปอ่านกันได้เนาะอันนี้เป็นชาเลนจ์คุกกี้นะครับอันนี้เป็นสนามแข่งปรับระดับความยากของแมปดังต่อไปนี้นะครับมีแลน3แลน4-1 4-2 5-1 5-2 6-1 แล้วก็ 6-2 นะครับเหมือนจะปรับระดับความยากของด่านส่วนใหญ่จะเป็นแลนเก่านะครับจะไม่ใช่แลนใหม่ๆนะครับประมาณนี้อันนี้แก้ไขบั๊กและการปรับสมดุลเกมนะครับอันนี้เพชรสมบัตินะครับโบนัสคู่ผสมแล้วก็อื่นๆนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมตรงนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้กิจกรรมบันทึกการแต่งตัวสำหรับฮิปสเตอร์นะครับก็เหมือนคล้ายๆการส่งของขวัญนะครับก็คือเราต้องไปทำภารกิจก่อนนะเพื่อเอาพวกชิ้นส่วนพวกนี้ครับมาประกอบนะครับแล้วก็คุกกี้ก็จะเหมือนประมาณประเมินเนาะว่าจะอยู่ในระดับไหนนะครับก็สามารถไปทำกันได้ซึ่งก็จะมีของรางวัลก็จะมีคุกกี้ตัวใหม่นะครับแล้วก็เพชร 1,000 แล้วก็ตัวเพชรสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็ตังในเกมอีก 300,000 นะครับโอเคอันนี้เป็นร่วมโหวตสุดยอดสกินนะครับอันนี้ระยะกิจกรรมนะครับก็คือ29กันยายนก็คือวันนี้นะครับไปจนถึง10ตุลาคมนะเวลา 3:59 ประกาศผล14ตุลาคมเวลา 7:00 น.นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนคือรอบนี้เป็นการโหวตสกินเหมือนจะไม่ใช่โหวตคุกกี้เนาะเพราะว่าปกติไอ้กิจกรรมตรงนี้ครับจะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการโหวตคุกกี้ซะมากกว่าแต่รอบนี้เป็นโหวตสกินนะครับเอาเป็นว่าผมจะโหวตคุกกี้ที่ผมชอบแล้วกันที่คิดว่าสวยอะฮะรอบนี้เป็นก็คือหลังจากโหวตเสร็จเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ด้วยครับว่าตัวไหนโหวตเยอะสุดนะครับมีให้โหวต48คู่นะครับเอางี้เดี๋ยวผมโหวตสัก5คู่แล้วกันเพราะว่าเนื่องจากมันเยอะนะครับเดี๋ยวจะได้ไปรีวิวอย่างอื่นด้วยโอ้เปอร์เซ็นต์พอๆกันเลยนะคู่เมื่อกี้อ่ะอีกสักคู่แล้วกันอันนี้ก็จะได้ของรางวัลด้วยนะครับในการโหวตก็คืออันนี้เป็นรางวัลการโหวตรอบที่1ก็คือจะมีการโหวตทั้งหมด6รอบนะครับรอบละ100เพชรหรือ100พิสตันนะครับก็สามารถไปโหวตกันได้นะครับสำหรับสกินที่เราชื่นชอบนะครับประมาณนี้
่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปเป็นมิชชั่นระดับแชมเปี้ยนลีกนะครับอันนี้ผมเข้าเกมมาเหมือนกดรับได้เลยนะเนี่ยครับอ่ะโอเคกดรับมาเลยอันนี้เป็นอีเวนต์เชิญเพื่อนโอเคยังอยู่นะครับอีเวนต์เพื่อนช่วยเพื่อนเหมือนจะเป็นซีซั่นใหม่แล้วนะอันนี้เป็นซีซั่น8นะครับอันนี้เป็นรางวัลล็อกอินโอเคเหมือนเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นรางวัลล็อกอินเข้าเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับรางวัลคุกกี้ชาเลนจ์กันนะครับเป็นชาเลนจ์ของไฮเดนเยียนะครับรู้สึกจะมีรับโหมดยากด้วยนะครับเพราะว่าผมได้เล่นโหมดยากไว้นะฮะอ๋อสรุปมาให้ทั้ง2โหมดเลยก็คือโหมดปกติกับโหมดยากนะครับนึกว่าต้องแบบกดรับทีละอันแต่อันนี้คือรับมาทั้งหมดเลยนะฮะ อ่ะตอนนี้ก็มีชาเลนจ์เข้ามาเพิ่มนะครับก็คือคุกกี้ตัวใหม่เป็นรถซาวเบลนะครับสำหรับตัวใหม่โอ้หมวดกิจกรรมอ๋อมีวิ่งวิ่งมิตรภาพเหมือนจะมีการสรุปแล้วนะโอเคได้มา 1,800 เพชรนะครับอ๋อตัววิ่งมิตรวิ่งมิตรภาพตอนนี้จบไปแล้วนะฮะคัสตอมรันตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดเล่นกับเพื่อนๆนะครับก็รอติดตามชมกันได้เนาะว่าผมจะมาไลฟ์วันไหนนะครับอันนี้เป็นของรางวัลทั้งหมดนะครับของรางวัลสูงสุดก็จะเป็นกุญแจหีบคุกกี้นะครับก็ใช้ตัวใบเมเปิลเนี่ย 1,200 นะครับโอเคเหมือนเช่นเคยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับชาเลนจ์สมบัติเหมือนจะเป็นทำภารกิจเกี่ยวกับสมบัตินะที่นี่จะมีที่นี่จะมี1ในสมบัติที่ติดตั้งได้เป็นสมบัติสลักสมบัติที่ติดตั้งไว้ตรงกลางจะเป็นสมบัติหลักต้องติดตั้งสมบัติหลักก่อนถึงจะวิ่งได้นะสามารถวิ่งด้วยสมบัติรองที่ต้องการไปพร้อมกับสมบัติหลักได้จะใช้ความสามารถของสมบัติหลักถึงเลเวล12และเลเวล7สำหรับสมบัติรองพลังชีวิตของคุกกี้จะเพิ่มตามเลเวลของสมบัติหลักถ้าสมบัติแข็งแกร่งขึ้นพลังชีวิตของคุกกี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าวิ่งด้วยสมบัติหลักก็จะสามารถทำคะแนนได้มากขึ้นเป็นกติกาพิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นวิ่งแบบนี้ก็อาจจะสนุกกว่าเดิมก็ได้สามารถวิ่งด้วยคู่ผสมคุกกี้และเพชรที่กำหนดไว้ถ้าโอเคกับเลเวล1ก็จะอนุญาตให้วิ่งได้นะถ้าขยันวิ่งจนขึ้นระดับได้ก็จะมอบรางวัลให้ โอเคเหมือนโหมดนี้จะเป็นการเกี่ยวกับเหมือนใช้สมบัติล้วนๆนะเนาะโอเคอันนี้ตัวเกมเขียนว่ายังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเปิดหาคุกกี้ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นระดับนะครับถ้าทำระดับได้ถึงคะแนนเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้ของรางวัลนะครับสูงสุดก็จะเป็นไดมอนด์ก็จะได้ตั๋วสุ่มสมบัตินะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องไปหาคุกกี้ตัวใหม่กับสมบัติใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาอันนี้เนาะเห็นเขาบอกว่าเราต้องดูจากสมบัติหลักนะครับสมบัติหลักเหมือนจะเขากำหนดเป็นสมบัติใหม่เลยนะส่วนสมบัติรองเนี่ยเราสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับประมาณนี้เหมือนสมบัติรองเนี่ยจะจำกัดไว้ที่เลเวล7นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะครับซูเปอร์คุกกี้ซูเปอร์คุกกี้แฟชั่นวีคนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูผมอาจจะพูดแบบแปลกๆหน่อยนะครับพอดีเป็นร้อนในคุกกี้นักข่าว หัวหน้าพิพิธภัณฑ์ชีสเอ็มเมอร์ทาวเดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมจำได้ก็คือในวิดีโอพรีวิวอัปเดตเมื่อ2วันที่แล้วครับเหมือนตัวเกมจะให้เราโหวต
นะคะว่าเราจะเอาสกินไหนซึ่งถ้าเราทำภารกิจผ่านเนี่ยเราจะได้สกินน่าจะได้สกินนั้นไปฟรีๆเลยนะจากที่ผมทราบตอนนี้ก็จะให้เราเลือกนะครับว่าจะให้เอาของซาวเบลหรือว่าช็อกโกล่าอะไรเนี่ยบงปะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมเอารสซาวเบลละกันเนี่ยครับก็คือถ้าเราคลิกปุ๊บมันจะมีกดให้กดปุ่มเลือกอีกทีหนึ่งให้เราตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยว่าเราจะเอาสกินนี้จริงนะครับผมจำได้ว่าอีเวนต์เนี้ยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกจะนานละก็คือเป็นอีเวนต์แนวเดียวกันเลยก็คือให้เลือกสกินนะครับว่าเราจะออนไหนนะครับส่วนอีสกินหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดอีเวนต์ที่แล้วเนี่ยถ้าอีสกินหนึ่งที่เราไม่ได้เลือกเนี่ยเราต้องใช้ลูกบาศก์ใส่ลงซื้อแต่ผมไม่รู้ว่าในอีเวนต์เนี้ยสามารถซื้ออีสกินหนึ่งได้หรือเปล่านะครับผมเอานี้แล้วกันมาแล้วนะครับเราเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆเลือกตัวไหนก็คอมเมนต์มากันได้นะก็คือมี2ตัวให้เลือกของผมก็เลือกตัวนี้แล้วกันพนักงานฝึกงานก็จะสามารถวิ่งได้บนแมปสำหรับพนักงานฝึกงานเท่านั้นรวบรวมพอยต์ตำแหน่งเพื่อเลื่อนตำแหน่งแล้วจะได้วิ่งบนแมปเพิ่มขึ้นได้อีกรับพอยต์ตำแหน่งได้ทุกครั้งที่วิ่งไปบนแมปยิ่งทำระดับได้สูงก็จะยิ่งได้รับพอยต์ตำแหน่งเพิ่มขึ้นพยายามดูหน่อยนะจะใช้ตัว1ใบทุกครั้งที่วิ่งบนแมปเพราะฉะนั้นต้องวิ่งไม่ให้เสียเปล่าจะสามารถรับรางวัลผลสรุปคะแนนสูงสุดในแต่ละแมปเมื่อกิจกรรมแฟชั่นวีคสิ้นสุดแล้วก็สามารถสุ่มรางวัลได้อีกทุกครั้งที่ได้เลื่อนตำแหน่งโอเคมาแล้วนะครับอันนี้เหมือนเป็นหมวดไอ้นี่ครับหมวดฝึกพนักงานฝึกงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นรางวัลสรุปนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าถ้ากิจกรรมสิ้นสุดเนี่ยก็จะมาสรุปนะครับว่าเราอยู่ท็อปอะไรนะครับเราอยู่ท็อปไหนเนี่ยเราก็จะได้ลูกบาศก์ตามนั้นนะครับโอเคเหมือน2 3กับ4เนี่ยเหมือนจะยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนเราต้องเลื่อนลำดับก่อนเนาะอ๋อมีนี่เดี๋ยวเรามาดูสุ่มรางวัลก่อนสุ่มรางวัลมีสุ่มนี้ด้วยครับก็คือออันนี้เหมือนคล้ายๆในคุกกี้รันภาคเก่าเลยถ้าเป็นคุกกี้รันภาคเก่าเนี่ยสมัยของไลน์เนี่ยเราต้องเก็บตัวเขาเรียกอัญมณีปะที่ได้จากการเปิดอันนั้นนะครับผมจำไม่ได้แล้วแต่เอาเป็นว่าในคุกกี้รันภาคเก่าเนี่ยจะต้องรวบรวมผมเรียกอัญมณีแล้วกันเพราะผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกอะไรก็คือถ้าเราสะสมครบเนี่ยก็คือสามารถสุ่มได้1ครั้งนะครับคล้ายๆกันเลยแต่อันนี้เหมือนเราต้องไปเล่นก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นก่อนเปลี่ยนคุกกี้ได้ปะเปลี่ยนได้นะครับเหมือนคุกกี้ Shining Glitter กับชูครีมแสดงว่า3ตัวนี้มีการบัฟแน่เลยเพราะว่าอยู่ข้างบนสุดนะครับงั้นผมลองเล่นชูครีมนั่นแล้วก็สมบัติโอเคเอาที่ตัวเกมติดมาให้แล้วกันตั๋วนี่เหมือนตัวเกมจะไม่บอกป่ะว่าตั๋วเรามีกี่นี่เจอละก็คือตั๋วเราจะมีอยู่10ใบนะครับมาเล่นเลยอันนี้ลองเล่นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคมาเฮ้ยรู้สึกว่าชูครีมรอบนี้เหมือนจะคะแนนดีนะเนี่ยขึ้นมา30กว่าลาแล้วเหมือนให้เก็บอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้มีเหรียญด้วยฮะโอ้โหเหรียญอันนี้เหมือนจะเก็บได้ทีนึง 2,000 เนาะถ้าผมสังเกตเมื่อกี้อ๋อเราต้องเอามาซื้อวัตถุดิบเข้าใจละเข้าใจละก็คือเราต้องซื้อให้ถูกวัตถุดิบนะครับโอเคเล่นใหม่เพราะว่าตั๋วยังพอมีอยู่10ใบ
ก็คือตัวเกมจะกำหนดมาครับว่าเราต้องซื้อวัตถุดิบอะไรซึ่งการซื้อวัตถุดิบเนี่ยเราต้องใช้เหรียญซึ่งเหรียญเนี่ยจะมีให้เก็บในด่านเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเก็บใหม่เนาะจะได้รู้ว่าเหรียญหนึ่งเท่าไหร่อ๋อ1,000โอเคถือว่าเยอะนะเดี๋ยวต้องดูต้องซื้อให้ถูกโอเคต้องข้ามไปข้างหน้านะฮะต้องซื้อให้ถูกแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีข้างหน้าอีกอันนี้สีฟ้าเราต้องซื้ออีกปะตอนนี้มี2อันอันนี้มีสีฟ้าอีกเหมือนเราต้องวิ่งให้ถึงเส้นชัยนะข้างหน้ามีเส้นชัยตามแมปรู้สึกว่าเจอแต่วัตถุดิบสีฟ้านะเหมือนยังไม่เจอชิ้นอื่นเลยอ้าวดีมาด่านนี้เลยฮะด่านกระลอกอันนี้ไงวัตถุดิบใหม่มาละนี่อันนี้ก็คือประมาณว่าเราต้องไปด่านต่อไปก่อนนะครับถึงจะเจอวัตถุดิบใหม่นะรูปร่างคล้ายๆกันเลยนะเราต้องดูให้ถูกค่ะว่าอันไหนใช่วัตถุดิบสีฟ้านี่เก็บไป7อันเลยฮะถ้าไม่ชัวร์กดสต็อปดูก่อนก็ได้ฮะอันนี้อยู่ข้างบนอันนี้ก็อยู่ข้างบนนะฮะอันนี้ไม่ใช่นะฮะข้ามด่านต่อไปก็แสดงว่าเป็นวัตถุดิบใหม่เหมือนวัตถุดิบอันนี้จะเป็นได้นะฮะให้เก็บได้เก็บได้สีเขียวมันจะมีได้สีส้มมั้ยน่าจะสีส้มอีกอันนึงแต่เป้าหมายให้เก็บสีเขียวโอเคใกล้ถึงเส้นชัยละแต่ผมไม่รู้นะว่าถ้าเก็บผ้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงถึงละโอเคโหแต่ชูครีมนี่ก็คะแนนดีอยู่นะ
พอปัดบัฟมาอันนี้ได้เป็นคาร์ด A นะครับอ๋อนี่ไงมันจะขึ้นมา10ก็แสดงว่าถ้าถึง200เนี่ยน่าจะเลื่อนตำแหน่งนะครับตำแหน่งต่อไปเป็นฝึกดีไซน์ฝึกดีไซเนอร์หน้าใหม่แล้วก็ฝึกรองหัวหน้าดีไซเนอร์ฝึกหัวหน้าดีไซเนอร์นะครับอันนี้เรายังอยู่ตำแหน่งที่เป็นฝึกพนักงานฝึกงานนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอันดับนะฮะว่าเราทำได้สูงอ๋อนี่เขามีใช้คุกกี้นี่ด้วยฮะเป็นกีวีนะครับสมบัติมีเครื่องยนต์ลายแทงสมบัติแล้วก็รองเท้านะครับแสดงว่าเราต้องไปใช้อีกเซตหนึ่งนะครับประมาณนี้อันนี้ยังสุ่มไม่ได้นะครับเหมือนเขาบอกว่าเหมือนต้องเลื่อนตำแหน่งปะถึงจะสุ่มได้อันนี้ยังสุ่มไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ตั๋วนะฮะตั๋วเลือกแมตช์ใหม่อ่ะสำหรับโหมดแฟชั่นวีคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดสนามแข่งเวอร์ชั่นใหม่ก่อนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือประมาณว่าเราต้องไต่อันดับนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ Emerald 2เนาะก็คือถ้าเราไต่จนถึงไอเนี้ยครับเห็นเขาบอกว่าถ้าไต่ถึง Challenger หรือ Master เนี่ยผมจำไม่ได้ละก็คือเหมือนจะสามารถเล่นแชมเปี้ยนลีกได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้เป็นร้านค้าแชมเปี้ยนลีกไอร้านค้าแชมเปี้ยนนะไม่ใช่แชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือเราสามารถเอาตัวเหรียญ P เนี่ยมาแลกได้นะฮะจะมีเหรียญ P ที่เป็นสีเหลืองกับสีลุ้งนะครับก็คือสามารถเอามาแลกได้นะครับส่วนสินค้าประจำสัปดาห์นี่เหมือนจะเปลี่ยนทุกๆ3วันนะครับส่วนข้างบนเนี่ยให้เวลาซื้อ57วันนะครับอ๋อนี่มีสกินเยลลี่ด้วยฮะสวยอยู่นะแล้วก็มีให้แลกสกินคุกกี้ชูครีมด้วยนะครับโอเคถือว่าสวยนี่ครับประมาณนี้ส่วนตัวเปิดหีบทองอันนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่อันนี้ไปไรเอ่ยอ๋อเหมือนจะให้เลือกด่านนะครับอย่างตอนนี้ผมอยู่ Emerald 2แล้วก็เหมือนเลือกด่านแล้วก็เหมือนตัวเกมจะไปสุ่มอีกทีเนาะว่าจะได้แมปอะไรนะครับโอเคผมลองเล่นสักตาดีไหมอันนี้แบบได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรนะฮะผมจะลองเล่นสักตานึงเดี๋ยวผมจะลองใช้เซตเก่าแล้วกันเซตเก่าที่เล่นเมื่อ CR แพทที่แล้วฮะโอเคมากันต่อนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไปทำธุระมานะครับก็เลยตัดคลิปไปโอเคตอนนี้ก็มาถึงรีวิวตรงนี้เนาะก็คือประมาณว่าไต่ระดับไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ผมอยู่ Emerald 2นะครับรู้สึกว่าแต่ละระดับเนี่ยน่าจะ มีด่านให้เลือกไม่เหมือนกันนะอย่างตอนนี้มี3ด่านนะครับถ้าเป็นจากเดิมเนี่ยเดิมมันจะมี4ด่านนะครับอันนี้เป็น3ด่านนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นโหมดชิงถ้วยหรือโหมดสนามแข่งเดี๋ยวค่อยเอาไว้เล่นข้างหน้าก็แล้วกันนะครับส่วนโหมดเนื้อเรื่องหลักไม่มีแชปเตอร์ใหม่เข้ามานะครับก็ยังคงมี6แชปเตอร์เหมือนเดิมนะครับโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเราไปปั้นคุกกี้ตัวใหม่กันนะฮะมาเปิดกันเลยเราเปิดอย่างละอันไปก่อนนะฮะThank you.
เดี๋ยวเราไปตีแคนดี้ก่อนนะฮะโอ้แป๊บเลเวล4แล้วฮะโอ้ทีเดียวมาประเด็นอยู่ลูกสุดท้ายนะว่าจะตีติดตอนไหนนะฮะเลเวล4นี่ทีเดียวติดเลยฮะพอมาลูกสุดท้ายนี่ไม่ค่อยติดแล้วติดยากโอ้ยติดสักทีครับโอเคต่อไปก็ขอพรแคนดี้นะฮะรู้สึกว่าคุกกี้เควสนี่เหมือนจะรีแล้วนะครับก็จะมีรางวัลมิชชั่นประจำวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเหมือนเช่นเคยนะฮะอันนี้ก็รับมามาของรางวัลมีอะไรบ้างครับมาดูกันก็จะมีตามนี้นะครับสำหรับของรางวัลทั้งแดรี่3เลเวลนะฮะโอเคมีเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีสีเหลืองหมีสีชมพูหมีทุกชนิดแล้วก็สองพรนี้เหมือนเดิมครับมีเยลลี่หมีทุกชนิดกับเยลลี่ทุกชนิดฮะเอาอะไรก็ได้ฮะเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีทั้งหมดโอ้ทีเดียวเลยโอเคอ่ะต่อไปก็อัพให้เต็มนะครับเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เพชร เพราะว่าผมจะเอาพอยต์เนี่ยมาแลกตัวรีเจนารี ไปอัปเกรดกันก่อนฮะตอนนี้ก็ได้เลเวล8นะฮะ ตอนนี้พอยต์มี 10,000 เดี๋ยวผมแลกอย่างละอันละกันหรือไม่ก็เอาแลกเพชรเลเวล14ก่อนตัวเพชรนี้ใกล้เลเวลเต็มละยังต้องเปิดอีกนะฮะยังไม่ถึงเลเวล15
กองเชียร์อ้าวเลเวลอัพแล้วฮะตอนนี้เลเวล79นะฮะเลเวล79 EXP แสนเลยเหรอเดี๋ยวขอนับก่อนนะฮะหน่วย10 100 1,000 10,000 เออใช่ฮะ EXP เยอะมากเลยแสนมาเปิดต่อครับตอนนี้11แล้วฮะเดี๋ยวขอไปเปิดอีกสักทีแล้วกันเดี๋ยวน่าจะใช้โพชั่นเพิ่มล่างไปเลยฮะมาเปิดต่อนะฮะขอใช้เพชรอีกสักทีแล้วกันเพราะว่าผมจะเอาพอยต์โอ้เลเวล6นี่ EXP 2ตัวละรู้สึกว่าตั้งแต่เวลแล้วนะ EXP จะเป็น4ตัวอ่ะเดี๋ยวใช้โพชั่นเพิ่มล่างเลยแล้วกันฮะโอเคมิชชั่นคอมพลีทรู้สึกจะได้ฉายาด้วยนะฉายาของตัวใหม่นะครับฮิปสเตอร์แห่งวงการแฟชั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นตัวใหม่กันเนาะเล่นในคุกกี้ชาเลนจ์นะครับวิธีเล่นผมดูมาคร่าวๆแล้วเหมือนมันจะมีแถบนะครับเราต้องกดให้ตรงช่องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะฮะมาสมบัติเขาใช้อะไรกันเอ่ยถ้ามีสมบัติใหม่ผมจะไปปั้นก่อนนะฮะเพราะว่ามีสมบัติใหม่ด้วยหลักๆที่เห็นเล่นเลยแครอทโอเคชิ้นหนึ่งติดตั้งละแล้วก็อันนี้นะครับติดตั้งละแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเหมือนจะเป็นอันนี้นะบางคนก็ใช้ตัวลายแทงสมบัตินะฮะเดี๋ยวใช้ลายแทงสมบัติก็ได้ฮะอย่างน้อยก็เอาให้ถึงระดับไดมอนด์ก่อนนี่ไงเจอละไปลุยวิธีเล่นก็มันจะมีปุ่มกันไกลขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องกดให้ตรงช่องนะฮะ
คก็ประมาณนี้ถ้าตัดถูกช่องนะครับก็จะได้โบนัสคะแนนเพิ่มอีกนะฮะหลังจากเสร็จแล้วนะฮะน่าจะเป็นการตัดเสื้อผ้านะจากที่ผมเห็นเพราะว่าคุกกี้รอบนี้เหมือนจะเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นไงเพราะว่าแผนอัปเดตเนี้ยเป็นเกี่ยวกับแฟชั่นก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นนะเล่นง่ายเลยฮะตรงนี้เป็นบันไดตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแค่ฉากประดับเนี่ยไอจุดเมื่อกี้ผมกระโดดเดี๋ยวเซตชิงถ้วยนี่ผมว่ายังไงก็ต้องมีก็เหมือนเช่นเคยนะครับนอกจากจะเล่นใน Masterland แล้วเนี่ยตัวลินแดนล่าสุดอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเล่นลินแดนเก่าๆเหมือนเดิมนะฮะก็รอติดตามนะฮะบอนาทามเดี๋ยวหลังจากเล่นจบนะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มสมบัติสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ถึงไดมอนด์ละโอเค423ล้านนะครับก็อย่างน้อยก็เอาให้ถึงไดมอนด์ก่อนเดี๋ยวอันดับค่อยว่าทีหลังอันดับนี้ผมอยู่โอ้ท็อป10เลยโอเคหลังจากที่เล่นโหมดปกติเสร็จก็จะปลดล็อกโหมดยากนะครับก็เหมือนเช่นเคยเนาะเดี๋ยวโหมดยากผมจะมาเล่นในคลิปหน้านะครับก็ในคลิปนี้เล่นปกติไปก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดสมบัติใหม่กันผมอาจจะปั้นให้แค่เลเวลเต็มก่อนเดี๋ยวสลักผมเอาไว้ทำนอกคลิปแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปตอนนี้ผมถ่ายมา39นาทีแล้วเนี่ยได้มาอันหนึ่งอันนี้ซ้ำเปิดให้หมดไปเลยฮะอ่
่ะเดี๋ยวไปอัปเกรดดูนะว่าตอนนี้ได้เวลอะไรได้เลเวล5อ่ะโอเคไปเปิดต่อนะฮะหลังจากนี้ต้องใช้เพชรละตั๋วหมดซ้ำหมดเลยเนี่ยก็มีแบบได้มามั่งนะบางตาก็ได้มาชิ้นหนึ่งดูว่าจะหมดเพชรไปเท่าไหร่นะในบรรดาการปั้นเนี่ยผมว่าการปั้นที่หมดเพชรเยอะที่สุดต้องยกให้สมบัติเลยฮะเพราะว่าบางตาที่เปิดเนี่ยบางทีได้ซ้ำหมดเลยอ่ะอย่างน้อยก็พอได้มามั่งนะฮะเพชรเหลือ106ละตอนนี้ได้เลเวล10โอเคใกล้เต็มละไปอัปเกรดกันก่อนมาเปิดต่อครับโอเคไปดูกันก่อนนะฮะขาดอีก2 EXP เต็มละโอเคเปิดต ออีก1 EP ขออีกชิ้นเดียวซ้ำหมดเลยโอ้โหไม่ได้ฮะอ่ะอย่างน้อยพอยก็ถึงโอเคบางทีดวงไม่ค่อยดีเลยนะก็เลยต้องเอาพอยแรกโอเคเพชรเหลือ 150,000 ละอ่ะคราวนี้ก็เลเวลเต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยไปสลักทีหลังแล้วกันสำหรับสลักสมบัติโอเคเหลืออะไรที่ยังไม่ได้รีวิวอีกฮะก็เบรกเอาน่าจะไม่มีอะไรใหม่นะก็ยังคงเป็น3ด่านเดิมนะครับโหมดชิงถ้วยอันนี้ผมพูดไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันซุปเปอร์คุกกี้แฟชั่นฟรีคอันนี้รีวิวไปแล้วนะครับชาเลนจ์สมบัติก็รีวิวไปแล้วนะครับประมาณนี้ส่วนคัสตอมรันอันนี้ก็คงไม่ต้องรีวิวเนาะก็เป็นหมวดที่หลายคนเคยเล่นอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดเล่นนะครับประมาณนี้โอเควันนี้ต้องเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวอัปเดตใหม่ประจำวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย